วัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Cat Catter ค่ะและวันนี้นะคะน้ำไม่ได้มา Cat Game แต่ว่าจะมาทำคลิป How to นะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอยากจะทำ How to มานานมากแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่อย่าลืมว่ามันมีหลายคนที่เขาไม่รู้เหมือนเรานะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้มีฤกษ์งามยามดีในการที่จะทำเหรียญตานะคะเราก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการอัพเลเวลบนสตรีมแล้วก็วิธีการเซตโปรไฟล์สตรีมแบบง่ายๆนะคะรวมถึงการสร้างเหรียญตานะคะแบดเจ็ตบนสตรีมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำยังไงตอนนี้นะคะน้ำอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะของน้ำบนสตรีมสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยสตรีมเนี่ยคืออะไรติดตั้งยังไงบาทั้งหลายทั้งแหล่ลงเกมซื้อเกมอะไรพวกเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้น้ำทำ how to หัวข้อไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปเลยเดี๋ยวน้ำจะทำการคัดเลือกนะแล้วก็อาจจะมาทำให้ดูกันนะคะแต่สำหรับอันนี้เป็นพาร์ทแรกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดแต่เป็นสิ่งที่น้ำคิดได้ว่าอ๋อจะทำนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้อยู่หน้าโปรไฟล์ของน้ำนะคะก็เห็นไว้ว่าน้ำจะมีตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมันจะมีการโชว์ว่าเฮ้ยผู้นำชุมชน 500XP อันนี้คือเหรียญตานะคะที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้อันนี้คือเลเวลตอนนี้เลเวล13แล้วนะคะเราก็สังเกตว่าอ๋อมีพื้นหลังด้วยเดี๋ยวเรื่องพวกนี้น้ำจะมาแนะนำกันว่าเขาเซตกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกเลยคือเรื่องของเหรียญตาก่อนละกันวิธีการดูนะคะให้เรากดเนี่ยเอาเมาส์มาจ่อตรงชื่อสตรีมของเรานะคะเลื่อนไปตรงคำว่าเหรียญตาคลิกเลยหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่เป็นการสร้างเหรียญตานะคะสังเกตว่าเห็นไหมว่างเปล่าเยอะมากแล้วก็จะมีที่เรามีแล้วก็คืออยู่ข้างล่างนี่ตรงนี้นะคะคือเหรียญตาที่น้ำได้ทำมันขึ้นมาแล้วแบบนี้ทีนี้เนี่ยวิธีการสร้างนะคะการสร้างเหรียญตาเนี่ยถามว่าจะสร้างไปทำไมอันดับแรกเลยคือเราสร้างปุ๊บสิ่งแรกที่ได้นะคะคือเลเวลค่ะอย่างเช่นอันบนเห็นไหมคะน้ำสร้างไปแล้วเลเวล1มันก็จะมีแบบภาพให้เราเห็นว่าอันนี้คือสร้างแล้วเนี่ยน้ำก็จะได้มาแล้ว 100XP รวมถึงอันล่านะคะของเกม.a ใช่ไหมคะน้ำสร้างไปแล้วเป็นเลเวล2คือได้มาแล้ว 200XP ถ้าน้ำสร้างต่อไปน้ำก็จะได้ XP เพิ่มซึ่งมันก็จะมีผลทำให้เลเวลของสตรีมเนี่ยน้ำได้อัพเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาทำกันยังไงบอกเลยว่าเหรียญตาเนี่ยการผสมได้นะคะส่วนใหญ่บอกแค่ว่าส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดนะเราจะสามารถรับเหรียญได้จากการเก็บสะสมการ์ดแล้วก็กดคราฟมันออกมาเดี๋ยวน้ำจะให้ดูอันหนึ่งที่น้ำพร้อมแล้วกันก็คือของ Dota 2เกมปวดของน้ำเองนะคะ .a2 เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีการดอกคงเหลือแล้วนะวิธีการรับการ์ดที่เราทำได้นะคะสมมติเราคลิกนะเขาก็จะบอกว่านี่นะคุณจะต้องจ่ายเงินซื้อใช้จ่ายในเกมอีกประมาณ9เหรียญ ฮะ9เหรียญเพื่อที่จะทำเหรียญตาเนี่ยนะบอกเลยมันไม่คุ้มเว้ยคือถ้าเกิดว่าเราจ่ายถึง9เหรียญในการใช้จ่ายอ่ะมันก็อาจจะได้รับบูสเตอร์แพ็คมาเพื่อจะให้แบบมันดรอปการ์ดเพิ่มอะไรพวกนี้แต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้แบบอยากจะมีอะไรซื้ออ่ะวิธีการที่เราอยากจะได้ของเพิ่มนะคะอันนี้ในเมื่อนำได้ครบแล้วเดี๋ยวนะนำก็จะเข้าไปดูให้ดูก่อนละกันคืออันนี้มันครบแล้วถูกไหมมันไม่จำเป็นต้องได้เพิ่มแต่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่น้ำยังได้ไม่ครบนะคะก็คืออันนี้เนี่ยคือ Steam Awards ก็คือเป็นช่วงของเทศกาล Steam Winter Sale มันก็คือจะหมดในประมาณวันมะรืนนี้ไม่เกินนี้ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะต้องรีบสะสมให้มันครบอย่างอันเนี้ยน้ำเหลืออยู่3อันเห็นไหมอย่างเงี้ยวิธีการหานะคะอันดับแรกเลยง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องลงทุนก็คือนี่ค่ะมันจะบอกว่าเฮ้ยใบนี้นะคะเรายังไม่มีแต่มีเพื่อนคนไหนของเราบ้างที่มีวิธีการอยากได้ใช่ไหมสมมุติว่านี่มีของโดมุสิเนะมีจริงเรานำทักเขาไปแล้วนะคะแต่เราไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าน้องเขาโดนเหมือนกับติดพักการแลกเปลี่ยน7วันเลยมาเนี้ยวิธีการคือให้เรากดแบบนี้ค่ะเห็นปะมันจะขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องรอ7วันคือมันไม่ทันการแต่แค่หมายถึงว่าถ้าเป็นคนที่เรากดได้เราก็จะกดแบบเนี้ยแล้วเราก็อาจจะมากดแบบนี้ไปเลยก็ได้พอปุ๊บส่งข้อเสนอไปถ้าเขาบอกโอเคเขาไม่ได้ใช้เขาก็จะส่งมาให้เราคือมันเป็นของราคาถูกอะนะของพวกนี้แล้วมันก็จะแบบพอหมดเขตมันก็จะหายไปอะถ้าเกิดว่าเป็นของเทศกาลอะเพราะฉะนั้นสามารถใช้วิธีนี้ได้หรืออาจจะเป็นแบบทักไปคุยกันหลังไมค์ค่ะว่าเฮ้ยเนี่ยขาดใบไหนไหมเรามีใบนี้ซ้ำเห็นไหมคะในวงเล็บอุ้ยตรงเนี้ยเห็นปะมีเลข3อยู่คือเรามี3ใบอย่างเงี้ยมี2ใบแล้วอาจจะทักไปถามว่ามีใบนี้เหลือไหมเราขอใบนี้นะอะไรมาเนี้ยเอามาแลกเปลี่ยนกันวิธีหนึ่งคือด้วยความที่เฮ้ยเราเป็นคนที่เกรงใจอ่ะเราแบบไม่อยากไปรบกวนใคร
ทำอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้ำจะทำให้ดูเลยนะเพราะว่าน้ำต้องการอยู่พอดีนี่เราสามารถที่จะมาซื้อนะคะเจ้าของพวกนี้บนสตรีมได้นะสมมติน้ำบอกว่าน้ำต้องการชิ้นนี้นะเขาขายอยู่2บาทน้ำก็วางคำสั่งซื้อไปเลยดึมก็ได้รับมาแล้วนะคะดูไอเทมในช่องเก็บของเฮ้ยทำไมเป็นลิกิอะลิกินี่คือน้ำพึ่งห่อของเพื่อนมานะคะเดี๋ยวน้าจะเปิดแชทให้ดูแต่คือเมื่อกี้น้ำพึ่งวางคำสั่งซื้อไปเชื่อว่ามันน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงน้ำได้แล้วเห็นไหมนี่ได้มาแล้วนะคะน้ำเหลืออีก2ใบนะคะเดี๋ยวน้าจะทำการซื้อให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจจะไปแลกเปลี่ยนละเนื่องจากมันใกล้จะหมดเขตขอเพื่อนน่าจะไม่ทันการค่ะซื้อมันเองซะเลยใบหนึ่งก็2บาทนะคะถามว่าจำเป็นต้องซื้อไหมก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีเนาะแต่ว่าอันนี้มันอารมณ์แบบว่าอยากได้ไงคือจริงๆน้ำผสมไปแล้ว1เลเวลแต่ในเมื่อการ์ดเรามีเกือบจะครบแล้วอ่ะมันก็เลยแบบอยากจะได้ให้มันครบๆไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเหลืออีกใบหนึ่งนะคะก็คือใบนี้ปึ๊บซื้อปึ๊บวางคำสั่งซื้อไปคือไอเทมช่องเก็บของโอเคตอนนี้น่าจะครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันอีกรอบหนึ่งนี่เห็นไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกันนะคะเดี๋ยวน้ำจะขอสร้างเต้าการ์ดของ .A2 ต่อแล้วกันนะคะคืออันนี้เดี๋ยวน้ำจะเปิดย้อนให้ดูเนื่องจากว่าตอนแรกน้ำยังมีไม่ครบค่ะน้ำมีขาดแค่ตัวเดียวคือขาดลิกิเมื่อกี้ที่น้ำเปิดช่องเก็บของให้ดูแล้วน้ำก็ได้ทำการเจรจาแลกเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกน้ำกดไปเพื่อนน้ำคนนี้เขามีการลิกิอยู่เห็นไหมแล้วก็คุยได้เลยเฮ้ยขอนั้นกดไปหนึ่งสี่กดแลกเปลี่ยนไปแล้วนะโหบังคับมากแล้วก็เพิ่งมาถามนะคะว่าแกสะสมหรือเปล่าเขาก็บอกสะสมเว้ยแต่แบบเพื่อนใจดีเอาไปก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วเราก็รายงานว่าเรามีตามนี้นะถ้าเพื่อนแบบจะเอาก็เดี๋ยวทักมาทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะขายเวลา100ดอลด้วยนะเราก็เลยชดเชยว่าอ่ะมาม่า1ซองแทนละกันอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาผสมให้ดูเลยนะคะกดพร้อมสร้างเหรียญตาเดม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 ไม่ใช่แหละดูเพลงมันไม่ได้เข้าเลยเดิมเขาก็จะบอกว่านี่นะเราได้เป็นเลเวล3แล้วนะเป็นจังเกอร์แล้วก็ได้พื้นหลังอันนี้ก็มีแล้วอ่ะไม่สวยอ่ะแล้วก็ได้อิโมติคอนนี่เรากดไปดูช่องเก็บของนิดนึงเราเห็นได้ว่านะคะของที่เราได้รับมามันเข้าอยู่ในช่องเก็บของเรียบร้อยแล้วก็จะมีพื้นหลังกับอิโมคอนแชทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเห็นว่าน้ำยังเลเวลสตรีม13อยู่นะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราผสมอีก1เหรียญเนี่ยก็จะอัพเป็นเลเวล14ได้แล้วก็กดพร้อมไปเลยครบแล้วใช่ไหมเลเวล1ปลดล็อกแล้วเรากำลังจะปลดล็อกเลเวล2กดสร้างเหรียญตามาแล้วได้อะไรบ้างได้พื้นหลังนะคะแล้วก็นี่ได้อิโมติคอนเพิ่มอีกอันนึงเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วก็นี่ค่ะพอทุกครั้งที่เราสามารถอัพเลเวลสตรีมนะคะเราจะได้โบนัสช่องว่างนะคะจากการที่เลเวลเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นสล็อตรายชื่อเพื่อนอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนเราเต็มแล้วกี่คนล่ะ200คนเพื่อนเต็มถ้าเราอัพเลเวลสตรีมได้ก็1เลเวลจะได้รับ5โบนัสช่องว่างคือจะได้พื้นที่รับเพิ่มเพื่อนอีก5คนนั่นเองแล้วตอนนี้นะคะเราไปดูช่องเก็บของเห็นไหมนี่ก็จะเป็นไอเทมนะคะนั่นก็คือการที่เราอัพเหรียญตานอกจากจะได้เลเวลแล้วก็ยังจะได้ไอเทมเป็นอิโมคอนแชทแล้วก็พื้นหลังอีกด้วยเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวน้ำจะพาไปดูวิธีการเซตโปรไฟล์แบบง่ายๆกันสังเกตว่าตอนนี้นะคะเลเวลเป็นเลเวล14แล้วเพราะว่าเราได้สร้างเหรียญเพิ่มนี่อันนี้คือเหรียญตาของเรานะคะได้สตรีมอวอร์ดเลเวล2มาแล้วก็ได้จังเกอร์นะคะอันนี้เป็นเหรียญของเกม.a นะคะก็คือจะได้เพิ่มเข้ามาเป็นเหรียญตาเลเวล3ทีนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันว่าเฮ้ยพื้นหลังกับการโชว์เหรียญตาตรงเนี้ยเขาทำกันยังไงให้เราคลิกไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะคะใครทำเป็นภาษาอังกฤษก็จัดการดูให้มันเป็นตำแหน่งเดียวกันก็พอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเลื่อนลงมานี่ค่ะพื้นหลังโปรไฟล์มันก็จะบอกว่านี่นะมีให้เลือกทั้งหมด6พื้นหลังใช่มั้ยจริงๆอันเนี้ยเราได้ตั้งแต่ตอนทำเหรียญ.1แล้วแหละแต่ว่ามันได้ซ้ำมาสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยเบื่อๆอันไหนดีอ่ะอันนี้ใช้จนเบื่อแล้วเอาเป็นอันนี้แล้วกันดูวุ่นวายแล้วก็เลือกไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหรียญตาตรงนี้สำหรับโชว์นะคะเราก็สามารถกดเลือกได้เช่นกันว่าเราอยากจะเอาอันไหนไว้โชว์อย่างเช่นนี่อยากให้เขารู้ว่าเรานี่ตั้งใจเล่นดอทมากเลยนะทำเหรียญเวล3แล้วแบบนี้นะคะเราก็คลิกเลือกเอาไว้ป
รงนี้ก็จะแบบสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราอยากจะโชว์อะไรอย่างนี้น้ำจะเลือกแบบกองแสดงผลงานความสำเร็จที่หายากเนี่ยอย่างเช่นน้ำได้จากเกมพาราดินเห็นปะเฟรนด์ฟอร์เอเวอร์โกเนี่ยมี 1% ของผู้เล่นเองนะที่ได้รางวัลนี้อะไรพวกนี้มันจะดูแบบดูได้ยากอะไรมานั้นน่ะเนี่ยนั้นก็จะเอามาโชว์ไว้แต่แล้วก็กดบันทึกค่ะดำเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่หน้าโปรไฟล์นี่สังเกตไหมคะว่าตรงนี้เปลี่ยนแล้วเห็นไหมเปลี่ยนเป็นของดอทแล้วแล้วก็โปรไฟล์พื้นหลังก็เปลี่ยนภาพไปแล้วด้วยนี่ตามนี้นะคะแค่นี้เองง่ายๆสำหรับการทำตกแต่งหน้าโปรไฟล์การอัพเลเวลสตรีมแล้วก็การผสมเนาะผสมเลนตาโอเคก็ตามนี้นะคะสำหรับคลิปแรกก็หวังว่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันไม่ยากเนาะเผื่อใครอยากรู้ก็จะได้ทำเป็นแล้วก็ไม่เสียโอกาสด้วยอ้อสำหรับสตรีมอินเทอร์เซลนะคะที่น้องอะไรหลายคนอาจจะถามมาว่าเฮ้ยมันมีการ์ดด้วยหรอมันแบบได้รับอะไรยังไงคือตอนนี้คงไม่ทันการแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะบอกไว้ให้ว่าทุกครั้งเลยนะที่สตรีมมันมีเทศกาลเนี่ยมันมักจะแจกการ์ดนะคะอย่าลืมไปรับการเป็นการเพิ่มเลเวลสตรีมไปด้วยในตัวอย่างเช่นรอบนี้นะคะเขาจะมีการโหวตรางวัลสตรีมอวอร์ดเนี่ยค่ะประจำปี2016ถ้าใครโหวตมาโดยตลอดนะคะเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยโหวตการโหวตของคุณพวกเนี้ยมีเกมแบบว่าอะไรนะต้องการตัวร้ายที่ต้องการคนก่อนอย่างที่สุด Portal 2ปาคาย Dead by Daylight อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาโหวตโหวต1ครั้งก็จะได้การ์ด1ใบไปฟรีๆเลยเนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะมีแบบเกมอีกแค่5นาทีนะเป็นเกมที่ออกแนวแบบเล่นแล้วติดพันน่ะฉันจะเลิกไม่ได้เนี่ยแล้วก็โหวตเคาน์เตอร์เว้ยมันก็ได้จริงๆด้วยอะไรแบบนี้มีเกมที่โหวตไม่ทันแล้วก็แบบเนี่ยอันเนี้ยโหวตแล้วได้เกือบหมดเลยนะเนี่ยเกมเนี้ยฉันไม่ได้ร้องไห้นะไม่รู้เข้าตาฉันเกมนี้ก็ได้ค่ะ Walking Dead เป็นไปตามคาดอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นก็เราไปโหวตอาร์คอันนี้เป็นเกมแพ้ได้พวกเนี้ยโหวต1โหวตต่อการ์ด1ใบนะคะก็คือถ้าใครได้โหวตอ่ะก็จะได้รับการ์ดไปเลยรวมถึงอันเนี้ยที่ผ่านมา 2-3 เทศกาลมันจะมีหมดก็คือนี่ค่ะเราจะได้รับการ์ด2ใบนะคะฟรีทุกวันแล้วก็โดยการที่เราเพียงแค่กดดูตรงเนี้ยเริ่มคิวชุดใหม่แต่คือวันนี้น้ำดูไปหมดแล้วไงแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเราก็แค่ไล่ดูเกมที่เขาจะแบบนำมาโฆษณาให้เราดูแบบเนี้ยดูทั้งหมดแค่11เกมเองอย่างเงี้ยค่ะดูไปเรื่อยๆแค่ไม่ต้องดูก็ได้นะแค่กดถัดไปเรื่อยๆจนครบ17เอ้ยจนมันคงเหลือ0น่ะก็จะได้รับการ์ดมาฟรีๆทำได้วันละ2ใบจบโอเคนะ easy เข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมแอนก็เท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปแรกอย่าลืมว่าถ้าใครอยากให้น้ำลองทำคลิป how to เรื่องไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสอนอะไรดีอะติดตั้งสตรีมสอนลงเกมซื้อเกมอะไรอีกดีอะไรก็ตามแต่แล้วกันที่จะนึกออกไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับสตรีมก็ได้เนาะลองพิมพ์เข้ามานะคะถ้าเรื่องไหนที่รู้ก็จะพยายามเอามาอธิบายแนะนำให้ฟังกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย